ีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีข้อความให้นักเรียนอ่านค่ะนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยดีไหมคะคุณครูให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างและบอกว่าเป็นคำชนิดใดนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านข้อความดูแล้วก็ลองเติมคำในช่องว่างแล้วก็บอกว่าเป็นคำชนิดใดลงไปในสมุดนะคะเขียนลงไปในสมุดเลยผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมคะคุณครูให้แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะคะ2กลุ่มกลุ่มที่1อยู่ทางด้านขวามือกลุ่มที่2อยู่ทางด้านซ้ายมือให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างและบอกด้วยว่าคำที่นักเรียนเติมลงไปนั้นเป็นคำชนิดใดผ่านได้ไหมกลุ่มที่1กลุ่มที่2เดี๋ยวเติมคำลงไปด้วยแล้วก็ตอบด้วยนะคะเห็นภาพนี้ไหมเห็นภาพนี้ไหมคะกลุ่มไหนได้ยกมือไม่แน่ใจกลุ่มที่หนึ่งได้กลุ่มหนึ่งจะเติมคำว่าอะไรลงไปในช่องว่างวิ่งมานี่เลยวิ่งมานี่เลยนักเรียนต้องบอกเลยนะคะคำว่าตกเป็นคำชนิดใดโอ้โหคำว่าตกค่ะกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเติมคำว่าตกเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเติมคำว่าตกยังไม่หมดคำถามของครูคุณครูถามว่าคำว่าตกที่นักเรียนเติมลงไปอ่ะเป็นคำชนิดใดนักเรียนต้องบอกให้หมดด้วยนะคะบอกได้ไหมถ้าบอกได้ให้10คะแนนถ้าบอกไม่ได้ลดลงเหลือ5คะแนนได้ไหมคะกลุ่มที่1วันนี้ฝนตกหนักมากเขาเติมคำว่าตกลงไปในช่องว่างได้ใจความไหมสื่อสารได้ไหมได้สื่อสารได้บอกได้ไหมคำว่าตกที่นักเรียนนำมาเติมเป็นคำชนิดใดนักเรียนก็ย้อนกลับไปนึกถึงชนิดของคำที่เคยศึกษาไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4คำเนี้ยเคยผ่านตาบ้างไหมมันเป็นกริยาเป็นคำอะไรคะคำกริยาคำกริยาหรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยสิคะว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็ให้เขาไปเลย10คะแนนปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1เลยค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากนักเรียนเติมคำว่าตกถูกต้องแล้วนะคะตกคำนี้เป็นคำกริยามีอะไรมาตามหลังไหมมีไหมไม่มีมีเหรอไม่มีมีเหมือนกันแต่คำที่ตามหลังนั้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่อะไรหรือไม่ใช่อะไรไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังเห็นไหมคะคำว่าตกเนี่ยไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังเพราะว่าคำว่าตกเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมเราเรียกคำว่าตกนี้ว่าคำกริยาอะไรใครจำได้คำกริยาอะไรคะกริยาอะไรอุ้ยลืมหมดลืมสิ้นลืมจนไม่มีคำกริยาอะไรเรียกกริยาอะไรคะตกเนี่ยตกเป็นคำกริยาไม่ต้องมีกรรมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยบางคนบอกว่าก็มีคำมาต่อท้ายครับหนักมากหนักมากใช่กรรมไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรส่วนขยายขยายอะไรคะขยายตกหรือขยายกริยานั่นเองใช่ไหมคะ
ตกเป็นคำกริยาชนิดหนึ่งเราเรียกตกว่ากริยาอะไรมีกรรมหรือไม่มีกรรมล่ะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วเอาอ่านใครลืมแล้วอ่านอากรรมไม่ต้องอากรรมรอหันไม่ได้เป็นรอควบกล้ำใช่ไหมคะอากรรมเรียกคำกริยาตกว่าคำกริยาอากรรมอะแปลว่าไม่มีกรรมนั่นเองใช่ไหมคะไม่มีกรรมมาตามหลังผ่านไหมรู้จักไหมคะกริยากรรมเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าอากรรมกริยาจำได้ไหมคะอากรรมกริยาแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าคำกริยาอากรรมก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมนั่นเองเอาผ่านกลุ่มที่หนึ่งรับไป10คะแนนแล้วนะคะมาดูภาพนี้บ้างชอบนักเรียนชายชอบมากเลยถูกใจใครได้ยกมือกลุ่มไหนได้ยกมือไม่แน่ใจเอามือวางบนศีรษะดนุสรตอบเองเลยดนุสรขอตอบเองผมชอบมากเลยครับผมขอตอบว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเขาเล่นฟุตบอลครับเขาเล่นฟุตบอลได้ไหมดูจากภาพเล่นได้ไหมดูให้ตรงภาพเลยตอบให้ตรงกับภาพเลยเขาเตะฟุตบอลครับเขาทำไมคะเขาเตะฟุตบอลเขาเตะฟุตบอลเขาเตะฟุตบอลเตะที่ดนุสรตอบเป็นคำชนิดใดต้องตอบด้วยได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเอเตะเป็นคำชนิดใดเป็นคำนามเป็นคำสรรพนามเป็นคำกริยาเป็นคำวิเศษบุพบทสันธานหรืออุทานคำสรรพนามครับเอาคำสรรพนามถูกไหมเพื่อนไม่ถูกเอาไป5คะแนนพอเดี๋ยวจะสอนกลับที่เดิมค่ะเอาใครจะยกมือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไม่แน่ใจตอบไปแล้วผมไม่แน่ใจครับกลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่1ออกมาดนุสรเติมคำว่าเตะลงไปในช่องว่างเขาเตะฟุตบอลเติมให้ก่อนต่ออีเตะเขาเตะฟุตบอลยืนตรงนี้ก็ได้ค่ะเขาเตะฟุตบอลเป็นคำกริยาครับคำว่าเตะเป็นคำกริยากริยาหรือกริยากริยานะคะกริยาคำกริยาใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่รู้จักไหมว่าเป็นคำกริยาชนิดใดรู้จักไหมคะไม่รู้จักจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้ไป10คะแนนหรือ5คะแนน5คะแนนเมื่อไปแบ่งคนละครึ่งกับกลุ่มที่2นะคะปรบมือดังๆทั้ง2กลุ่มเลยค่ะเขาเตะฟุตบอลเตะเป็นคำกริยาเหมือนที่กลุ่มที่2บอกนะคะเตะคำนี้เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมก็คือคำว่าฟุตบอลตามหลังมาเห็นไหมเขาเตะถ้าพูดว่าเขาเตะเฉยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องสื่อความไม่ชัดเจนใช่ไหมคะต้องมีคำว่าฟุตบอลจากภาพนี้นะคะมาต่อท้ายอีกมาเติมหลังตามหลังนะคะเราเรียกคำกริยาเตะนี้ว่าอะไรใครทราบบ้างยกมือไม่มีเลยหรอเราเรียกเตะตัวนี้ที่มาเติมในช่องว่างเห็นไหมคะเขาเตะฟุตบอลมีคำว่าฟุตบอลอยู่ข้างท้ายทำให้ได้ใจความสมบูรณ์แล้วเรียกคำกริยาเตะว่าคำกริยาสกรรมเมื่อสักครู่นี้มีอากรรมแล้วไม่ต้องมีกรรมใช่ไหมคะตามมาด้วยกริยาสกรรมคำว่าสกรรมแปลว่ามีหรือไม่มี
ต้องมีกรรมนะคะต้องมีกรรมมาตามหลังจึงจะได้ใจความสมบูรณ์เขาเตะฟุตบอลมีคำว่าฟุตบอลมาตามหลังเตะใจความสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วสื่อความได้ชัดเจนแล้วเพราะนั้นคำว่าเตะก็เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมาตามหลังตามหลังเราเรียกคำกริยาชนิดนี้ว่ากริยาสกรรมกริยาสกรรมนะคะดูภาพนี้บ้างภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยโรงเรียนใช่ไหมพวกเราลองเติมสิเติมคำว่าอะไรบ้างพวกเราอะไรดีพวกเราดีอะไรดีคะพวกเราแล้วเรียนลองดูในภาพสองคนนั้นอะไรดูสองคนนี้น่าจะเป็นอะไรอยู่ในนี้อยู่ในนี้น่าจะเป็นอะไรเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเขาเป็นใครล่ะในภาพนั้นน่ะดูครูให้ดู2 คนนี้รวมทั้งคนนี้ด้วยพวกเราไว้นั้นพวกเรานี่น่าจะอะไรดีใครน่ายกมือพวกเราเป็นนักเรียนใช่ไหมได้ใจความไหมถ้าพวกเราเป็นล่ะเติมคำว่าเป็นคำเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเติมคำว่าอะไรด้วยพวกเราเป็นนักเรียนนักเรียนเห็นไหมสีแดงที่ครูพิมพ์ไว้กับตัวเอ็นตัวเอียงสีอะไรสีน้ำเงินทำไมสองคำนี้เกี่ยวข้องกันยังไงครูถามคำแรกก่อนคำแรกเป็นคำชนิดใดพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยคำแรกเป็นคำชนิดใดคำแรกเป็นคำชนิดใดคะเอาเชิญคิดหน่อยกลุ่มที่1ได้หรือยังกลุ่มที่2ได้หรือยังคำว่าเป็นเห็นไหมคำว่าเป็นคำชนิดใดคำว่าเป็นนักเรียนเคยเรียนผ่านไปแล้วจำได้บ้างไหมสรรพนามก็เรียนไปแล้วใช่ไหมเป็นนี่นะคะนิชกุลตอบว่าเป็นคำกริยาใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่เขาเรียกกริยาชนิดนี้ว่าอะไรใครทราบบ้างให้เวลาคิดติ๊กต๊อกนักเรียนเป็นคำว่านักเรียนเป็นคำอะไรด้วยคุณครูถาม2คำเลยคิด2คำคำว่าเป็นกับคำว่านักเรียนคิดให้ดีนะคะคิดให้ดีก่อนให้เวลาคิดนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณครูไปเติมอะไรนิดหน่อยตัวหนังสืออาจจะเล็กลงนิดหนึ่งนะคะขอเวลานิดหนึ่งนักเรียนคิดก่อนครูให้เวลาคิดตกไปคำหนึ่งนะคะคิดได้หรือยังกลุ่มที่หนึ่ง
กลุ่มที่หนึ่งคิดได้หรือยังคะเดี๋ยวนะคะคุณครูลากนิดนึงเพราะว่าไปทับกันกลุ่มไหนคิดได้แล้วยกมือค่ะคงจะหมดแล้วนะคะคุณครูกลับไปที่เดิมก่อนได้ไหมได้ไหมได้อ้าวไหนใครได้แล้วยกมือตอบค่ะอะไรนะคะอะไรเป็นกรรมนักเรียนเป็นกรรมคุณครูถามว่าเป็นคำชนิดใดนักเรียนนักเรียนเรียกใครเรียกใครเรียกใครคะเรียกคนมานั้นคำว่านักเรียนเป็นคำเป็นคำนามแล้วเป็นล่ะเป็นล่ะเป็นคำกริยาถูกต้องกลุ่มที่หนึ่งรับไป10คะแนนพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยต้องอาศัยคำนามคำว่านักเรียนหรือคำสรรพนามมาตามหลังนะคะมาเติมตามหลังเราเรียกคำชนิดนี้ว่าคำอะไรย้อนกลับมานิดนึงพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยคำว่าเป็นคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์ในตัวนะคะพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเห็นไหมถ้าบอกว่าพวกเราเป็นรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องยังไม่สมบูรณ์แต่คำว่านักเรียนก็ไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมเขาเรียกคำว่านักเรียนเป็นอะไรคะเป็นคำชนิดใดเป็นคำนามเป็นคำนามแล้วทำไมมาตามหลังเป็นและไม่ใช่กรรมพวกเราเป็นนักเรียนเนี่ยคำว่านักเรียนเนี่ยเป็นคำที่มาเติมเต็มตามหลังคำว่าเป็นเพราะนั้นคำว่าเป็นเนี่ยต้องใส่คำนามคำว่านักเรียนหรือคำสรรพนามอื่นก็ได้แต่ในที่นี้ใช้คำว่านักเรียนซึ่งเป็นคำนามนะคะมาเติมตามหลังคำว่าเป็นนักเรียนเห็นไหมคำว่านักเรียนเอามาเติมตามหลังคำว่าเป็นเพราะนั้นคำว่าเป็นเนี่ยเป็นคำกริยาชนิดหนึ่งเราเรียกคำกริยาเป็นนี้ว่าคำกริยาต้องเติมเต็มต้องเติมเต็มเคยได้ยินบ้างไหมคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนได้เรียนไหมคำกริยาต้องเติมเต็มเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปทบทวนอีกครั้งในชั้นประถมศึกษาปีที่6ดูที่ว่าเรียนไป3ปีแล้วเนี่ยยังจำได้ไหมคำว่าเป็นยังไม่สมบูรณ์ต้องมีคำมาตามหลังนะคะมาเติมตามหลังเราเรียกคำกริยาเป็นนี้ว่าคำกริยาต้องเติมเต็มในที่นี้เอาคำว่านักเรียนเอาคำว่านักเรียนมาเติมเต็มเห็นไหมทำให้กริยาเป็นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสื่อความได้ชัดเจนมากขึ้นเราเรียกคำกริยาชนิดนี้ว่าคำกริยาต้องเติมเต็มก็คือต้องเติมให้มันเต็มเอาคำไหนมาเติมได้บ้างล่ะก็คือคำนามหรือคำสรรพนามแต่ในที่นี้คำว่านักเรียนเป็นคำนามเอามาเติมเต็มตามหลังคำว่าเป็นนะคะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านเอาผ่านดูภาพนี้อีกดูให้ดูนะคะดูที่ภาพจากบนลงล่างเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นคุณครูมีคำว่าตกแล้วไม่ต้องการคำว่าตกนั่นเลยจะเติมคำว่าอะไรลงในช่องว่างกลุ่มไหนได้แล้วยกมื
ตอบมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มที่หนึ่งตอบฝนกำลังตกเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะฝนกำลังตกกลุ่มที่หนึ่งรับไป5คะแนนถ้าตอบได้ให้อีก5คะแนนกำลังเป็นคำชนิดใดคำว่ากำลังเป็นคำชนิดใดคำกริยาทราบไหมว่าเป็นคำกริยาชนิดใดถ้าเป็นอากรรมใช่ไหมยังถ้าตกแล้วใช่อยู่แต่นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตกเห็นไหมคะตกก็เป็นคำกริยาเหมือนกันแต่ไม่ต้องการเพราะว่าคุณครูให้เติมไปแล้วคำกริยาต้องนั่นเลยเติมคำว่ากำลังก็ถูกต้องแล้วก็บอกว่าคำว่ากำลังก็เป็นคำกริยาก็ถูกต้องนะคะทราบไหมไม่ทราบเฉลยให้กลุ่มที่หนึ่งไป10คะแนนเพราะว่ากติกาก็คือให้นักเรียนตอบว่าจะเติมคำว่าอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นคำชนิดใดใช่ไหมคะนักเรียนตอบว่าคำกริยาก็ถูกต้องแต่นักเรียนยังไม่ทราบเป็นคำกริยาชนิดใดใช่ไหมอ้าวนักเรียนอ่านนะเป็นกริยาช่วยกริยาอีกกริยาตกเป็นกริยาหลักหรือว่ากริยาสำคัญในประโยคนี้นะคะจริงๆแล้วใช้คำว่าฝนตกก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะสื่อความได้สมบูรณ์แล้วแต่จะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเติมคำว่ากำลังไปอีกใช่ไหมคะบอกให้รู้เลยว่าฝนกำลังตกกำลังก็เป็นกริยาอีกคำหนึ่งแต่เป็นกริยาช่วยกริยาสำคัญหรือกริยาหลักในประโยคนี้กริยาสำคัญหรือกริยาหลักก็คือตกนะคะมีกำลังเข้าไปช่วยอีกทำให้ประโยคนี้มีใจความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราเรียกคำกริยากำลังว่าคำกริยานุเคราะห์คำว่านุเคราะห์ก็คือช่วยเหลือนั่นเองใช่ไหมคะเป็นกริยาช่วยนั่นเองผ่านไหมสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นตกในประโยควันนี้ฝนตกหนักมากเตะในประโยคเขาเตะฟุตบอลเป็นในประโยคพวกเราเป็นนักเรียนหรือประโยคที่คุณครูกำลังขึ้นหน้าจอกำลังใช่ไหมคะในประโยคฝนกำลังตกเป็นคำกริยาบอกอะไรหมดเลยบอกอะไรหมดเลยคะคำกริยาเนี่ยบอกอะไรบอกอะไรบ้างคำกริยาเนี่ยคือคำอะไรคือคำชนิดใดคำว่าตกคำว่าเตะคำว่าเป็นคำว่ากำลังเป็นคำกริยาชนิดใดและคำกริยาคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมคำเหล่านี้บอกอะไรหมดเลยคะบอกอาการบอกสภาพนักเรียนจำไม่ได้คุณครูก็จะไปคำบุพบทไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องคำกริยา